ไอ้แจ๊สคุณแจ้งเท่งมากที่ช่วงนี้หน้าใสนะคุณแจ๊สทำไมหน้ามองหมองคำคำครับก็ช่วงนี้ทำงานหนักฮะทำงานหนักธรรมดาครับผมแม่เอาแต่หัวม้วนเลยแจ๊สชื่อยังเป็นลูกชื่อไหมอ๋อมีฮะใช้ฉายาเนี่ยลูกทุ่งเสียงแยกบ้านแตกสแลกขาดผมว่าแจ๊สดีกว่าเพราะว่าผมก็ไม่พร้อมไม่พร้อมเรื่องครอบครัวด้วยแจ๊สไม่พร้อมครอบครัวปัญหาเรื่องครอบครัวเชื่อไหมบอลเชื่อไหมรักกันเหนียวแน่นนั่นไงแจ๊สอะกระท่อนกระแท่นนั่นไงสวัสดีครับคุณผู้ชมครับนะฮะกลับมาแล้วกับผลก็สวยนะครับวันนี้มาแบบพิเศษด่วนตอนนี้คุณผู้ชมครับเราขอบอกคุณผู้ชมสักนิดนึงว่าเวลานี่คือเวลาจริงๆ2:19คืนวันพฤหัสที่18กุมภาพันธ์นะฮะคุณหลีเป็นคนรายงานครับผมตอนนี้ตลกได้อยู่นะฮะคุณผู้ชมครับเรื่องราวสดๆร้อนๆเรื่องราวนี้กลับไปครับเดี๋ยวไปถามจับปากกันดีกว่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมผมต้องมาถ่ายตอน2:00กว่าตอนนี้เขาอยู่ในรายการแล้วล่ะกลับมาอีกครั้งคุณแจ้งคุณแจ้งสวัสดีครับขอบคุณมากนะขอบคุณทั้งคู่ที่แต่ว่าวันนี้ผมจะไม่ด่าเลยผมก็ไม่ด่าขอขอบคุณดีกว่าขอบคุณด่าได้คุณด่าได้ไม่ด่าไม่ด่าจะด่าเขาได้ยังไงก็มึงไปอยู่กับมันเกิดอะไรขึ้นแล้วเราทำไมคุณถึงไปบ้านคุณบอลเชิญยิ้ม3 วัน 2 คืนคุณซื้อแพ็กเกจหรือยังไงไม่ซื้อแพ็กเกจครับมันเป็นพักร้อนไม่ได้พักร้อนอ่ะอ๋อมันเกิดอะไรขึ้นมันเป็นพักก่อนเดี๋ยวที่เราขอประกากระดาษประกากระดาษน้อยใจเมียฮะน้อยใจเมียคุณผู้ชมน้อยใจเมียต้องมีสาเหตุละน้อยใจเมียเรื่องอะไรเมียไม่ให้เมียด้วยเหรออ่าเรื่องเล็กอ่ะอ้าวเรื่องเล็กมันเรื่องอะไรมันมีใหญ่กว่านี้คือผมน้อยใจเขาเขาอะโดนแม่เขาด่าวันมันเป็นวันเกิดแม่ยาย14ครับผมครบไปเลยฮะเชิญครับมึงเกลียดทำพี่อะไรมึงก็รู้คือต้นทุนกูเนี่ยไม่เดี๋ยวผมมีข้อมูลอีกหลายอย่างวันนี้คุณหนักอะเชิญครับวันเกิดแม่ยายผมแล้วทีเนี้ยแม่ยายผมอะคือแม่ฟ้าครับแม่ยายผมเนี่ยคือเขาไม่อยากออกไปจากข้างนอกเพราะมันช่วงโควิดใช่แล้วเขาก็เลยอยากจัดที่ไหนก็ได้ที่ลูกๆจัดให้ อะไรอย่างเงี้ยแม่แจงนะฮะแม่กุญแจคุณฟ้านะครับครับผมจัดที่ไหนก็ได้ที่ลูกๆจัดให้แล้วรู้สึกแฮปปี้แล้วทำให้แม่แฮปปี้แม่โอเคเพราะอยากอยู่ครอบครัวครับก็เลยเลือกที่ว่าจะมาจัดบ้านผมแล้วทีนี้น้องแจงเนี่ยอยากเอาเร็วๆเออน้องแจงอยากจัดที่ดาดฟ้าดาดฟ้าคือข้างบนบ้านคุณแจงคุณแจงใช่ครับครับน้องแจงเขาชอบก็เลยอยากให้แม่มานั่งที่นี่ครับจังก็ถามพิมพ์แล้วว่าเฮ้ยทุกอย่างโอเคหรือยังคุณพิมพ์คือน้องชายแจงนะฮะคุณผู้ชมไฟโอเคหรือยังครับเพราะว่าพิมพ์จะกลับบ้านวันนั้นทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วใช่ไหมพี่บอกเออเรียบร้อยหมดแล้วจบแล้วแปลว่าเราไม่ต้องทำอะไรแล้วนะคือ14กุมภาพันธ์คืองานสมบูรณ์ละเออวันนั้นคือเราจะไม่ทำงานเราจะปาร์ตี้กันเองสรุปคือคุณชายขึ้นไปจัดแจงเองอีกรอบหนึ่งผมก็เลยไปต่อไฟให้คือดับบนดาดฟ้าทั้งที่ทุกคนไม่รู้นะเขาขึ้นไปของเขาคนเดียวครับโดยคุณไม่ได้บอกใครเลยใช่แต่ผมก็ไปเสียบไฟเสือกดูดผมไฟดูดดูดแต่ดูดปากใครชอบคุณไม่นี่ผมรู้ว่าไม่เหมือนว่าคุณจะเอาปากไปเสียบปลั๊กหรือว่ายังไงคุณจะเอาข้าปลั๊กไปเสียบอย่างนี้เหรออันนี้ก็เป็นเล็กตลกคุณก็ไม่ได้ออกจากบ้านเลยแล้วทีเนี้ยแม่แจงเขาไม่อยู่แต่เขามีคนไปเล่าเขาฟังก็คือว่าไม่มีใครเป็นไฟเลยแล้วเขาโดนไฟดูดแล้วดิฉันก็ไม่ทราบเพราะดิฉันดูเด็กๆอยู่ข้างล่างอืมแล้วทานอะไรน้ำมะตูม
น้ำต้นหอมอ่ะอ๋อแล้วเจ๊นั้นยังไงต่อแล้วทีเนี้ยเขาก็โกรธว่าทำไมไม่ได้ดูแลสามีเลยสามียังไม่ได้กินข้าวรู้ไหมเฮ้ยเราเตรียมให้แล้วเตรียมยูนิฟอร์มไว้แล้วเตรียมแล้วคุณผู้ชมคุณแจงเตรียมยูนิฟอร์มไว้ให้แล้วนะคุณผู้ชมเรื่องราวกำลังเข้มข้นแล้วคุณผู้ชมใกล้แล้วอีกนิดเดียวใกล้เรื่องราวใกล้แล้วผู้ชายเรื่องราวกระจอกจะบ้านละหลังจากนั้นยังไงต่อฮะหลังจากนั้นกลัวว่าแก้วมันจะบังหน้ากูแล้วแบบสีหน้ากูแบบไม่สาขะใจมึงอะไม่เหลือแก้วบังหน้าหลังจากนั้นยังไงต่อหลังจากนั้นดิฉันก็จะถ่ายงานต่อพอจะถ่ายงานปุ๊บเอ๊ะทำไมแม่ดิฉันเนี่ยโพสต์ลงไลน์กลุ่มว่าทำไมคนนี้ไม่ทุกคนไม่มีใครดูแลแจ๊ดเลยเอ๊ะเราเป็นห่วงเด็กใครทำอะไรผิดหรือเปล่าก็เลยโทรไปหาว่าเอ้ยเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดใช่ถ้าเกิดใครทำอะไรผิดเราจะได้ดูแต่เราขอเหตุผลก่อนก็คือเหตุผลก็คือทุกคนไม่มีใครดูแลพี่แจ๊ดเลยอุ้ยกลายเป็นว่าอ้าวทุกคนผิดเพราะว่าเขาอยากจะเป็นแบบซุปเปอร์แมนอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยคุณเคยเป็นซุปเปอร์แมนมาก่อนไหมไม่เคยไม่เคยนะก็เลยวีดด้วยความอารมณ์แต่วันนั้นดิฉันก็รู้ว่าดิฉันผิดแต่ฉันเดินขึ้นห้องเพื่อเราเลือกที่เดินขึ้นห้องใช่คือแม่เขาอะเขาค่อนข้างรักผมแต่ด้วยความที่เขาก็รักแม่เขานะฮะนะฮะแล้วก็เขาก็นี่ถ้าผมถ่ายโอนแล้วเนี่ยคุณตายแล้วเนี่ยใช่คือไอ้เหี้ยกูก็เครียดกูเพิ่งดีเมียกูใหม่ๆนะคุณมันเล่น OX เหี้ยอะไรกับมึงเนี่ยพอหลังจากนั้นนี่ฉันก็รู้สึกว่าเฮ้ยคนเราต้องมีความรับผิดชอบในตัวเองไม่ต้องคอยให้ใครมาป้อนทุกอย่างว่าเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยแจ้งแม่งโดนไฟดูดบอกกูแค่นี้พอแล้วไม่แต่ผมแค่ว่ากูสามารถจ้างช่างไฟได้แต่ผมไม่ได้มึงฟังก่อนไม่แต่กูไม่แต่กูคิดว่ามันไม่ได้เหนือบากว่าแล้วเฮียมันดูดแล้วก็ไม่ได้ดูดอะไรแบบนั้นไม่แต่จริงๆแล้วคุณแจ๊คคุณจะบอกใครนะว่าคุณโดนไฟดูดเพื่อว่าใครเนี่ยไปทำต่อแล้วมันดูดขึ้นมาพี่เบิร์ดดูดก็ไม่เห็นเป็นไรนี่คุณออกตลกนะคุณตลกแล้วใช่แล้วประเด็นไปแต่คุณเลือกที่ไม่บอกใครไม่บอกเพราะว่าเพราะคุณลองของคุณห้อยอะไรห้อยของเหรอเลยอ่ะลองพุทธคุณเลยฮะผมโชคดีผมได้หลวงพ่อพัดมาอ่าใช่ได้มา2วันครับพอพัดออกจากบ้านพอดิฉันทนไม่ไหวแล้วเหมือนทุกอย่างมันแบบกำลังหลุดแล้วมันก็หลุดแล้วก็เลยหันไปบอกว่าพ่อมึงคนเดียวเลยเสร็จปั๊บพอเจอคำพูดที่อ่ะต่างคนต่างอันนี้หวังดีอันนี้ไม่รู้เรื่องพวกอาผมขอใช้ว่ามันรู้เรื่องได้ไหมไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องในเหตุการณ์ที่คุณแจ๊สไปทำอะไรไว้ไม่ทั้งที่เขาได้เตรียมยินดีโฟเตรียมทุกอย่างไว้หมดแล้วทุกอย่างเกิดการเข้าใจผิดกันทั้งหมดผมก็เลยเสียใจเสียใจเอาล่ะคุณผู้ชมหลังจากนั้นเวลาประมาณกี่โมงที่คุณเสียใจ4ทุ่มกว่า4ทุ่มกว่าคุณแจงหลังจากที่ปั๊บได้คุยกันต่อไหมหรือว่าไม่ดิฉันก็คุมโปงเลยเพราะว่าดิฉันแบบงงมากว่าดิฉันก็ทำทุกอย่างเต็มที่แล้วแต่ทำไมต้องมาโดนว่าใช่แล้วว่าแบบจริงจังโดยที่แบบแต่มาทางผมอะผมก็งงว่าทำไมเขามาว่าผมผมก็เลยตัดสินใจแบบไม่ได้ประชดแค่ว่าเสียใจครับเข้าใจแม่มึงด่าแต่ทำไมรู้ว่าเหตุการณ์มันคืออะไรกูไม่ได้ประสงค์ร้ายแต่ทำไมมึงก็พูดว่าเพราะมึงคนเดียวทำให้ที่บ้านเขาทะเลาะกันถ้าผมไม่ได้ผิดเขาก็เดินขึ้นไปเลยกองถ่ายก็อยู่ตรงนี้ผมก็รู้สึกว่ากูทำดีทุกอย่างกูวางทุกอย่างไว้หมดแล้วแล้วมึงมาทำอย่างเงี้ยกูผมก็เลยตัดสินใจว่ามึงคิดว่ากูสร้างปัญหาให้มึงขอออกไปสักพักแล้วกันนะตอนนั้นอารมณ์รู้สึกเสียใจแล้วก็บวกความน้อยใจทำดีแล้วทำไมต้องเป็นได้รับบทแบบนี้ผมก็เลยเดินไปตัดสินใจว่าพรุ่งนี้ผมต้องอ่านรายการถูกต้องผมก็เดินไปเตรียมตัวเลยผมก็แบลเบียร์มา6ขวดเพราะว่าผมต้องกินทุกวันอันเนี้ยคือของเนี้ยผมต้องใช้มากกว่าเสื้อผ้าเสื้อผ้าผมหาซื้อได้แต่ว่าถ้ามันจะช่วงที่คือเราเบียร์ซื้อไม่ได้มันมีลิมิตของมันใช่ครับแบกอะไรไปบ้างวันที่ออกไปผมก็เอาเสื้อผ้าในราวไปไม่กี่ตัวหยิบไปแบบจุดมุ่งหมายของคุณคือโทรศัพท์ไม่ได้เอาไปเงินมีติดตัวไปไหมไม่มีเลยครับไม่มีเงินติดตัววันนี้คุณมีคนมาค้ำประกันไหมไม่ได้มาซื้อรถบ้าเลยโอเคได้ฮะไม่มีเงินติดตัวไปด้วยไม่มีโทรศัพท์ติดตัวคุณกาดตัดขาดไม่เคยติดต่อคุณเลยแล้วนี่หัวแล้วไปไหนดีอ๋อ
ผมต้องไปอัดรายการคุณบอลเชิญยิ้มไปหาผมก็เลยขับรถไปบ้านเขาไปหาคุณบอลเวลาตอนนั้นประมาณ4ทุ่มกว่าจะ5ทุ่มนะ5ทุ่มกว่าไหมช่วงนั้น5ทุ่มกว่าใช่5ทุ่มกว่า5ทุ่มกว่า5ทุ่มกว่าไหมคุณก็รู้นี่ทำไมถึงตัดสินใจไปหาคุณบอลฮะคุณไม่กลัวหรอเขาจะอำคุณไหมผมคิดอยู่แล้วแต่ผมไม่มีทางเลือกผมรู้แล้วว่าเหี้ยอะไรมันจะเกิดขึ้นกับผมบ้างผมรู้แต่ผมว่าเขาเป็นพี่ที่ดีที่สุดสำหรับผมครับผมก็เลยคิดว่าผมไม่หาเขาดีกว่าครับเขาสร้างเสียงหัวเราะผมได้ครับแล้วที่สำคัญเขาว่าสามารถเชื่อมกับเมียผมได้คุณคิดว่าเขาสามารถเชื่อมเมียคุณได้ด้วยไม่เชื่อมเลยแล้วก็เขาสามารถดูแลทุกอย่างได้ผมก็เลยว่าแล้วเขาสามารถปลุกผมได้ถ้าผมเมาครับกลัวว่าถ้าเมาแล้วไม่มีเมียไม่มีใครปลุกผมก็เลยขับรถบึ่งรถไปจนตุ๊ปตุ๊เป๋ไปถึงบ้านเขาได้แล้วเขาไลฟ์บอลตกใจไม่เจอคุณคุณได้ดูไลฟ์สดคุณบอลป่ะล่ะคนที่ติดตามผมไปดูย้อนหลังทีมงานที่ไปดีทีมงานไปหาข้อมูลมาให้คุณบอลกำลังไลฟ์สดอยู่มีคุณบอลคุณเด็กแล้วก็เด็กคนนึงเขากำลังไลฟ์สดกันอยู่ซึ่งเขารู้สึกไลฟ์ไปได้ยังไม่ถึง20นาทีเลยเขากำลังร้องเพลงสนุกสนานเลยคือแบบซีกำลังไลฟ์สดอยู่มีเด็กมาเรียกคุณบอลนะซึ่งคุณบอลยังไม่เห็นเหตุการณ์ที่คุณแจ๊ดเดินเข้ามานะเด็กมาเคาะคุณบอลคงไม่ได้ยินฮะอะไรแสดงว่าต้องมีอะไรแน่ๆแล้วเพราะแจ๊ดเหรออ๋อมากับคุณแจ๊ดแน่เลยคงแบบมาบ้านแม่ดิ้นเลือดจีบแล้วเดี๋ยวพ่อออกไปพี่ก็แต่แจ๊ดไปดูภาพได้เลยแจ๊ดมาแจ๊ดมาพี่แจ๊ดมาคนเดียวมีกระเป๋ามาด้วยพี่แล้วแจ๊ดอ่ะไม่ได้มาคนเดียวสงสัยทะเลาะเมียแน่เลยนะเครียดแต่ที่ผมได้คุยข้อมูลคุณบอลนะถามคุณบอลนะฮะบอลตกใจคุณบอลรีบลนลานมาปิดไลฟ์สดไปเลยโอเคครับพี่น้องผมขออนุญาตขอตัวไปก่อนนะจ้าแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับบ๊ายบายไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับไปเลยก็ผมก็เล่าเรื่องราวทุกอย่างเขาฟังผมเครียดนะผมต้องออกมาตั้งแต่ที่ผมคิดถึงบ้านคิดถึงเมียแต่ผมน้อยใจเขาไม่เป็นไรหนูว่ากินเบียร์ตามภาษาผมแล้วก็นิสัยผมแล้วเขาก็ไปเตรียมยาสีฟันใส่แก้วพลาสติกให้ผมอ่ะจะได้ไปวางตรงไหนได้อะไรเงี้ยแล้วก็เขาบอกว่ายาสีฟันมันมีแล้วตรงนั้นอะอะไรเงี้ยแล้วก็เสร็จปุ๊บเขาให้ผมไปนอนเขาให้ไปนอนห้องซ้อมบ้านเขาที่แรกผมเดินเข้าไปผมไม่ได้คิดอะไรหรอกผมก็เดินเข้าไปด้วยความเมาอ่ะผมเครียดทะเลาะกับเมียผมก็กินผมเดินมาด้วยความเมาเลยกี่โมงตอนนั้นเวลาประมาณกี่โมงตีสี่แล้วครับตีสี่แล้วนี่คุณปรับทุกกันยาวถึงตีสี่เลยเหรอไม่ผมปรับทุก3ชั่วโมงที่เหลือผมเมาหมดเลยคุณนั่งกี่กับใครฮะนี่พี่เน่งนะอ๋อคุณเน่งคุณเน่งมี5ไปพอแล้วมีไหมไม่มีอ่ะคุณเน่งแค่พูดว่าอย่าพึ่งดิแค่นั้นเลยคุณเน่งพูดแค่นี้เหรออย่าพึ่งสิคุณเน่งพูดก็อย่าพึ่งสิแล้วก็ผมก็ไม่นอนในห้องเขาให้ผมนอนห้องซ้อมเขาปูผ้าให้ผมนอนอย่างดีเลยผมก็นอนหลับแต่หลับไปผมก็หลับได้ไม่นานหรอกก็ทำไงอ่ะช่วงผมหลับเลยถ้าผมนอนไม่หลับผมก็ลืมตาทำไงภาพที่ผมเจอเนี่ยผมทำให้ผมนอนไม่หลับเจอภรรยาผมเจอรูปพี่เบิร์ดโอเคแล้วว่าเรารู้ว่าพี่บอลเขารับพี่เบิร์ดไว้เขารูปวางไว้ตรงนี้ผมก็ตัดใจที่ตะแคงข้างผมก็หลับแล้วนี่พอมันคิดเรื่องเมียนอนไม่หลับก็ลืมตาอีกผมก็เจออีกรูปนึงไอสัตว์ใหญ่กว่าเดิมคุณนึกออกปะผมหันไปทางซ้ายเหี้ยใหญ่กว่าเดิมมันเหมือนตลกเลยคุณเพราะอะไรคุณถึงไม่ตามเพราะว่า1ถ้าการที่เขาคิดตัดสินใจออกจากบ้านแล้วเนี่ยแปลว่าเขาไม่กลับแน่ๆถึงที่ฉันไปตามคืนนะเขาตั้งป้อมไปแล้วเอะอะหนีดิฉันก็รู้สึกว่าไม่ไหวแล้วถ้าอย่างนั้นดิฉันต้องปล่อยไปเลยเพราะตอนเนี้ยฉันรู้ว่าเขาไม่สบายใจหรอกเขาอยากออกไปข้างนอกไปให้สุดพร้อมเมื่อไหร่ค่อยกลับมาถ้าแบบสภาพปกติโอ้มากำลังกลืมเลยมาถึงเขาก็ใส่เลยเราก็ฟังเราฟังอย่างเดียวเรารู้ว่าสองวันที่ผ่านมาเขาอยากจะพูดอะไรเยอะแยะมากมายแล้วเขาถามฉันว่านี่คุณไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอเขากำลังพรีเซนต์ความเสียใจให้ฟังอยู่ผมก็ตั้งใจมาถึงนั้นแหละมาพรีเซนต์ความเสียใจให้เพื่อว่าผัวคนที่น่าสงสารนะกะมาว่ากลับมาพร้อมชัยชนะใช่เลยแหละ
โอ้ผมแพ้มา8ปีละแต่ครั้งเนี้ยมันเหมือนชนะแล้วแหละเราเป็นต่อแล้วเกมเราไปต่อแล้วหวังว่าเขาเงียบเราคงจะแบบกูขอโทษเลยสุดท้ายนะคุณผู้ชมจากเรารู้สตอรี่เรื่องราวของคุณแจ๊ดคุณแจงกี่โมงแล้วเนี่ยคุณกันจรตอนนี้นะฮะตี 3:32 นาทีคุณไม่ต้องคิดอ่ะวันพฤหัสที่18แล้วคุณไปซักคุณไม่ผมสอบสวนเรื่องราวคุณมันเยอะจริงเดี๋ยวมันมีต่อวันอื่นนะคุณผู้ชมมันยังมีอีกนะผู้ชายคนนี้คุณเข้าประตูอ่ะนี่เข้าช่องใช่เฮ้ยช่องอ่ะไม่ใช่อ่ะต้นนี่โอ้เขาสวยเมนเล่แต่กลับมาเขาก็ใส่ด้วยอารมณ์รุนแรงแล้วดิฉันก็บอกว่าอ่ะแล้วคุณไปอยู่2วันคุณก็มีอารมณ์ดีมีเพื่อนดื่มมีอะไรคุณแหน่งก็อยู่เป็นเพื่อนคุณเอนเตอร์เทนคุณยันเช้าทุกวันคุณกลับมาที่ตีสามเขาบอกเขาง่วงนอนตื่นจ้าแต่พอที่ฉันถามคุณบอลเขานอนกี่โมงตี 4นี่เขาป่าให้ผมตายหลับผมอดนอนมัน2วันแล้วผมรู้สึกผมเหนื่อยเหนื่อยอดนอนหรือว่าเหนื่อยกินเบียร์ไม่ที่เหนื่อยกินเบียร์ผมเหนื่อยโรเบิร์ตขอวายโรเบิร์ตไม่ใช่ผมทดลองห้องที่มีรูปโรเบิร์ตอ่ะผมทดลองห้องที่มีรูปโรเบิร์ตอ่ะผมทดลองห้องที่มีรูปโรเบิร์ตอ่ะไอ้จัดพี่สาวกว่าหรือเปล่าทำให้กูฮาได้ตลอดคุณสุทีพเดี๋ยวก็โทรคอนเทนต์อะไรเนี่ยคุณผู้ชมเรื่องราววันนี้ผมบอกเลยว่ามันคือความรักของครอบครัวความอบอุ่นไม่มีที่ไหนสบายเท่าที่บ้านเอาคุณขอแบบว่าเป็นจิตใจอัตนาเลยนะหลังจากนั้นเดี๋ยวไม่เคยตีสิบเลยเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวไม่ได้พออาจจะแวะดูขาหมูเก็บหรือยังไม่รู้กอดแล้วพูดเลยขอโทษนะที่รักใช่ครับนี่เขายังคิดว่าดิฉันยังไปช้อนตาไงทำอะไรเนี่ยฮะเมาทั้งบ้านนะวันนี้คุณผู้ชมเมาทุกขวดเมาทุกขวดนะฮะเออขอโทษนะที่ออกจากบ้านแค่นั้นเองจากนี้จะไม่มีอะไรแล้วจากนี้จะไม่มีอะไรเลยจะไม่ทำอีกแล้วนะที่ทำไปที่ทำไปเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะรักใช่ไหมเพราะรักใช่ไหมรู้ไหมว่าฉันตายทั้งเป็นฉันตายทั้งเป็นขนาดเขาพูดมาเขามึงยังพูดไม่ถูกเลยพี่ใหญ่เขาต้องมาผิดเหมือนเดิมวันนี้ขอบคุณมากคุณผู้ชมไม่เลยว่าขอบคุณขอบคุณผู้ชมฮะคอนเทนต์เหี้ยอะไรกูก็ไม่มีแรงพูดสุดท้ายท้ายสุดนี้สถาบันครอบครัวนะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุยกันปองดองกันวันนี้ขอบคุณมากขอบคุณทั้งคู่เลยค่ะขอบคุณนะขอบคุณถังซีของคุณยิ่งเช่าขอบคุณน้ำกระเทียมนะฮะมาดามฟันด้วยนะมากนะฮะขอเขาหน่อยขอคุณมากนะขอบคุณมากแม่ผมต้องขอบคุณเดี๋ยวพี่บีข่าวเช้าอีกโอเคเรียกเช้าไปก่อนไอ้แจ๊สคุณแจ๊ส